ครับวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องของปลาคาร์ฟนะครับปลาคาร์ฟนี่หลายๆตำราก็พูดหลายๆแบบเนาะแต่ผมจะพูดรวมๆนะครับก็คือปลาคาร์ฟต้นกำเนิดที่เขาเล่ากันมาเลยเขาบอกว่ามาจากประเทศอิหร่านแต่ชาวจีนได้ค้นพบแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์มามากกว่า 2,000 ปีแต่ก่อนก็เป็นปลาน้ำจืดใช้ประกอบอาหารธรรมดาทั่วไปแล้วก็มาพัฒนาสีสันให้เกิดสวยงามนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มนำเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับความนิยมในการเลี้ยงและมีการพัฒนาสายพันธุ์สีสันเพิ่มขึ้นมานะฮะส่วนในตำนานที่ชาวจีนได้พูดไว้นะครับชาวจีนได้พูดไว้เป็นตำนานของปลาคาร์ฟที่บอกว่าปลาคาร์ฟเป็นปลาที่แข็งแกร่งเนาะแล้วก็มันจะกระโดดแล้วก็ว่ายทวนน้ำขึ้นไปให้ถึงสวรรค์เพื่อตัวเองจะได้เป็นมังกรตัวนี้เป็นตำนานของชาวจีนที่เขาพูดกันมานะฮะแล้วก็มันก็เลยเป็นความเชื่อว่าปลาคาร์ฟเป็นปลามงคลแล้วก็เป็นปลาที่ใครที่เลี้ยงไว้ก็เปรียบเสมือนว่าเราเลี้ยงลูกมังกรไว้ในบ้านก็เป็นปลามงคลร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอะไรตามความเชื่อของเขาอะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกวันนี้ก็มีสีสันสวยงามหลายๆบ้านก็เลี้ยงทั้งเป็นมงคลแล้วก็ทั้งสวยงามด้วยนะคะใครที่สนใจที่จะเลี้ยงปลาคาร์ฟก็สามารถที่จะออกไปหาซื้อตามร้านขายปลาทั่วไปมีทุกที่เยอะแยะมากมายครับมีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะคะปลาคาร์ฟตัวสวยๆก็จะแพงครับส่วนในประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็นำปลาคาร์ฟมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2493นะครับโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนนะคะก็คือท่านได้นำปลาคาร์ฟมาเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ให้ตั้งชื่อปลาคาร์ฟนี้ว่าปลาอมรินทร์ในขณะที่กรมประมงก็ได้นำมาพัฒนาแล้วก็ทำเขาเรียกว่าปรับปรุงเพื่อให้สามารถอยู่กับสภาพอากาศของประเทศไทยได้นะฮะซึ่งต่อมาก็ทำให้มีพ่อแม่พันธุ์แล้วใช่ไหมฮะก็กรมประมงพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการกระจายออกไปกับประชาชนทั่วไปกับคนที่สนใจที่จะรับเลี้ยงจึงเกิดความแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่คือที่ประเทศไทยได้นำปลาคาร์ฟเข้ามาครับผมวันนี้ก็มีเรื่องเล่าของปลาคาร์ฟประมาณแค่นี้ค่ะใครมีข้อสงสัยอะไรก็พูดคุยกันแล้วก็กดติดตามแล้วเราจะมาเล่าสู่กันฟังอีกในเรื่องต่อๆไปวันนี้ขอบคุณครับ